ช่วงสุดท้ายม่วนมันจัดเต็มไปกับหมอลำท่านนี้ที่มุ่งมั่นเดินทางไกลมาคว้าฝันบนเวทีนี้แต่ความฝันจะเป็นจริงดังตั้งใจหรือไม่ไปเป็นกำลังใจให้เขากันเลยครับสวัสดีครูสลาสวัสดีแม่ไก่ปริศนาสวัสดีพี่อีทนะครับผมนายกิติศักดิ์ดวงดีอายุ21ปีมาจากโคราชครับชื่อเล่นชื่อเต้ยครับผมพาลูกชายมาด้วยเหรอครับครับลูกไส้ครับผมเปาแค้นกับเป็นครับผมฮัตเตปอซีครับผมอันนี้น้ำตัวใหญ่อาจารย์เนี่ยครับผมซื้อเด็กชายธารพัฒน์ทองหล่อตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านทาลีครับอันนี้ก็ลูกไส้ป่ะครับตั้งนี่อันนี้พี่ไส้ครับผมเอานี่พี่ไส้ครับพี่ไส้น้องไส้ลูกไส้ลูกไส้อีลีป่ะครับบ่ครับเอ้าเป็นรุ่นน้องครับผมเรียนเคยเรียนเรียนสถาบันเดียวกันครับแต่ก่อนเนื่องว่าเป็นลูกไส้อ๋อบ่ท่านมีเมียครับผมดีเนาะปัจจุบันทำงานอะไรอยู่ครับปัจจุบันเป็นนักร้องรถแห่ครับผมโอ้เป็นเจ้าของวงบ่เป็นนักร้องครับเป็นนักร้องนักร้องไส้ครับผมรถแห่ซื้อคณะอย่างครับรถแห่ไทยรถแห่จากจังหวัดชัยภูมิครับผมไทยรถแห่จังหวัดชัยภูมิก็แห่เยอะนะรับงานทั่วไปเวทีด้วยครับผมเต้ยมีดีอะไรครับในวงคนถึงต้องจ้างรถแห่ของเต้ยครับผมนี่สิเป็นแนวหมอลำครับผมสิมีนักร้องผู้หนึ่งสิเป็นลำวงย้อนยุคครับอ๋อมื้อนี้มาโชว์อะไรเฮาเฮาฟังครับมื้อนี้ผมงานเพลงของไอ้บนแค้นกันคูนครับทิ้งนามาสร้างฝันนะครับผมทิ้งนามาสร้างฝันครับเพราะว่าก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนครับเรียนจบใหม่ๆมาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพกับคิดฮอดบ้านนะครับครับทำไมถึงมาเวทีนี้ครับเป็นความใฝ่ฝันนะครับผมว่าอยากสิมาเวทีอันทรงเกียรตินี้นะครับผมเคยเบิ่งแต่โทรทัศน์อยู่บ้านนะครับครับครับอยากลองมาจักเทื่อครับผมเต้ยเคยอยากจะทำเพลงตัวเองไหมหรือว่ามีนะครับมีเพลงของเจ้าของแล้วครับผมมีแล้วครับผมเห็นลง YouTube แล้วครับเห็นลง YouTube แล้วครับเป็นยังไงเนาะครับก็ผลงานเพลงแรกก็ผลงานเพลงอย่าเฝ้าทีมไอได้บ่ตอนนี้ก็เกือบ4ล้านวิวแล้วครับผมโอ้ครับแล้วก็ผลงานเพลงที่2ตายเข้าวงเราก็เกือบ4ล้านวิวคือกันครับเร็วๆนี้ก็สิมีซิงเกิลใหม่นะครับเป็นค่ายหรือว่าเป็นของเขาเองเป็นค่ายครับผมค่ายได้น้อยครับผมค่ายซื้อว่าค่ายน้อยค่ายเก็ตมิวสิกครับผมฮะค่ายเก็ตมิวสิกนี่ครับอ๋อนี่เก็ตมิวสิกอ้าวทิ้งนามาสร้างฝันเนาะเต้ยกิติแล้วก็ทีมงานนะครับเชิญครับฝนติ่มฟ้าเมื่อกลางพรรษาน้ำหน้าหดหายปลาพ่นดินตายควายบักตูเขียวเอื้องเฟื้องแห่งนกแก่นแว้นห้องง่อยงากรรมของสงขาฝนแรงตกไหลละน้องงานแต่งหน้ากะแลงเงินแห่งกระเป๋ามันโอกอังเอาเอาอยู่เล่าเรือน้อยร้อยร้องท้อก็ซอเพิ่นมาหยอกขอคืนเงินเก่าอยู่บ้านบ่ได้ไปหาทำงานมาใส่นี่เขาขาดองคือต่อขายเขาเลยบ่สมเอานำเจ้าจักหน่อยกระเป๋าเสื้อผ้าพาดขึ้นใส่บาอำลานารังรถแล่นตามทางส่องนอกหน้าต่างนั่งเบื่อใจลอยโมโหเมื่อใดสิได้คืนมาหาคนที่คอยชีวิตบ่มีสิถอยคือจอกแขนลอยไปตามน้ำไหลต่อจากนี้ไปความหวังตั้งไว้ฝากโชคชะตา
ดินรนทนหาทางทางนาจักเป็นจังใดแม่นใดคือเว้าสิเฝ้าคืนมาตามสัญญาไว้หากเทวดาเห็นใจก็คงสิได้ดีดังที่ฝันฟิวดีป่ะกระเป๋าเสื้อผ้าพาดขึ้นใส่บาอำลานารังรถเล่นตามทางส่องนอกหน้าต่างนั่งเมื่อใจลอยโมโหเมื่อใดสิได้คืนมาหาคนที่คอยชีวิตบ่มีสิถอยคือจอกแห่ลอยไปตามน้ำไหลต่อจากนี้ไปความหวังตั้งไว้ฝากโชคชะตาดินรนค้นหาทางทางน่าจะเป็นจังใดมันใดคือเว้าสิเฝ้าคืนมาตามสัญญาไว้หากเทวดาเห็นใจก็คงสิได้ดีดังที่ฝันขนาดเพิ่งสายยังลีลาดีขนาดนี้เนาะยอดสุดยอดเลยไอ้คุณเตยล่ำได้จักหน่อยบ่ครับผมกันล่ำบ่เป็นปานใดเด้ครับว่าท่านเด่นผมยังเอาซิ่มๆซิ่มนึงพอซิ่มซิ่มโอ้ละนว่าท่านเด็กไปฝากตัวเป็นศิษย์น้ำอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราลำว่าท่านเด็กเปลี่ยนครับอาจารย์ครับหมอแขนสตาร์ทติดแล้วลงยากมากจริงๆน่ารักจริงๆจริงๆจริงๆขอบคุณครับหมอแขนเอามือลงแต่หักเนาะเต้ยแต่งงานตอนอายุกี่ปียังไม่แต่งงานครับผมอันนี้ลูกชายจริงป่ะอันเป็นน้องเป็นหลานที่บ้านนะครับผมโอ้ง่องตอนแรกผมก็ว่าลูกชายลูกชายเดี๋ยวคืออายุ21ปีคือสิลูกใหญ่แท้ครัวคือว่าได้ลูกก่อนได้เมียได้ลูกก่อนได้เมียเก่งมากครับเต้ยขอบคุณครับเก่งทั้งการร้องแล้วก็การสื่อสารแล้วก็เสียงดีแล้วก็ทําพอดีด้วยคือลงตัวกับการเป็นศิลปินเราสามารถเอาเพลงลูกทุ่งแบบลูกทุ่งอีสานแบบแท้ๆมานำเสนอในแบบลูกทุ่งยุคใหม่ที่กำลังนิยมกันได้อย่างน่าฟังเนี่ยก็ถือว่าต้องชื่นชมนะครับทั้งมือกีตาร์และก็หมอแคนเอาดีขนาดเนาะ คือเขาเก่งมากนะฮะก็อยากเป็นกำลังใจให้เต้ยนะครับได้สร้างงานออกมาเยอะๆให้กำลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆแล้วก็ไม่มีที่จะติหรอกนะคะเพราะว่าเต้ยก็เป็นคนที่เสียงดีแล้วก็ทุกวันนี้การโชว์การนำเสนอมันหลากหลายถ้าหากว่าเต้ยมีอะไรที่ฉีกแนวออกไปนะคะเนาะแบบว่าให้มันแตกต่างกว่าหมู่เพิ่นน่ะก็เลยอยากให้เต้ยนี่ไปเพิ่มสีสันบ่นี่ล่ะไปเติมมันจังสิเข้าทางเฮาว่าเออสิ่งที่เฮาเฮ็ดเนี่ยมันมาถือทางนะคะขอเป็นกำลังใจให้เต้ยเด้อขอบคุณครับผมชอบนะครับชอบที่ชอบภาพเนี้ยคือภาพ3คนเนี่ยผมว่ามันใช่อ่ะเต้ยก็ลองเพลงมวนอยู่แล้วเพราะกีตาร์โปร่งตัวนึงก็เด็กหน่อยคนนึงใส่ชุดนักเรียนจังสิผมรู้สึกว่า คือคันสิเป็นเพลงแบบว่าลงใน YouTube ล่ะให้คนยอดวิวหลายๆผมว่าผมก็น่าสนใจ
แต่อันนี้ไว้เป็นแนวทางถ้ามีโอกาสได้ทำเพลงต่อไปเอาแบบนี้ผมว่าน่าสนใจวันนี้ต้องขอบคุณเต้ยที่มานะครับครับขอก่อนสิไปขอฝากเพลงจากท่อนได้ไหมครับเพลงของเจ้าของเนี่ยนะครับอ๋อครับเชิญครับครับเป็นผลงานเพลงแรกครับอย่าเฝ้าทีมไอเดย์บอลนะครับผมก็เล่นกีตาร์ก็ดีหมดเลยละมนนะมันเล่นดีครับเป็นเม็ดเป็นบางเลยชัดหายใจเข้าก็เป็นน้ำตาหายใจออกก็มีน้ำตาไอเจ็บหลายหัวใจของไอดวงนี้กำลังสิ้นใจไอยังทับแค่เธอคนเดียวยังคิดถึงแค่เจ้าผู้เดียวผู้บอกบอกท่านได้เตรียมใจอย่าเฝ้าทิ้มอายได้บอกหัวใจของอายสิไว้กับมันบอกท่านได้พร้อมขอซ้อมเจ็บก่อนสาอย่าเฝ้าปล่อยมือสักเสียวหัวใจให้ไอ้ได้สบตาน้องครั้งสุดท้ายก่อนไอ้สิตาเป็นไงให้กำลังใจน้องนะครับผ่านครับขอบคุณครับเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนคิดจังไว้สาก่อนในบ่อนสอบเดี๋ยวพยาบาลก็เลยไปเรียนประเดี๋ยวฟังล้ำเดือนปีหนึ่งครับจนอยู่ได้มือหนึ่งก็คืออยากเป็นหมอล้ำแทงสิไหมครับก็เลยตัดสินใจลาออกเลยบางคนสิ้นหวังเพราะแม่ไม่ยังได้แต่คิดมากไปยังลำได้ยังยืนบนเวทีได้ตอนแรกจะลำไม่ได้ครับพอมีหมอลำชินใสเข้ามาลุกกล่องแกงขึ้นมาเลยนะครับขอให้เชิญนั่งฟังบทก่อนขอให้เชิญนั่งฟังบทก่อนใครก็ตามที่มาเริ่มต้นกับไมค์ทองคำหมอลำฝั่งเพชรดังทุกคนบ่ได้อยากเป็นหมูอยากเป็นคนหูจ้า